ช่วงนี้เรามาเช็คกันว่าใครที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไอกลกันบ้างนะคะโรคไอกลเนี่ยเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะในผู้ใหญ่จะมีอาการน้อยคล้ายๆหวัดทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยจะมีอาการลักษณะหวัดที่รุนแรงกว่าซึ่งประกอบไปด้วย3ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นระยะเหมือนหวัดทั่วไปค่ะแต่ก็จะมีเรื่องของตาแดงน้ำตาไหลด้วยนะคะระยะที่2เด็กเขาจะไอเป็นชุดๆค่ะบางครั้งเนี่ยไอถึงขั้นเขียวหรือว่าหยุดหายใจไปได้เลยโดยเฉพาะในเด็กทารกนะคะส่วนระยะที่3เป็นระยะที่ฟื้นตัวแล้วค่ะการไอของเด็กจะลดเบาลงนะคะทั้ง3ระยะเนี่ยจะกินเวลาประมาณ 1-2 เดือนเลยค่ะส่วนสาเหตุของโรคไอกลเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะมักจะอยู่ในลำคอค่ะชื่อว่า Bordetella pertussis ค่ะซึ่งเชื้อนี้ก็มักจะเกิดในอยู่ในผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อนี้นะคะก็จะแพร่กระจายได้ง่ายในผู้ใหญ่สู่เด็กค่ะแล้วก็แต่ในระยะนี้นะคะของประเทศไทยเนี่ยพบโรคนี้ได้น้อยเนื่องจากว่าเรามีวัคซีนพื้นฐานในเด็กเล็กนะคะสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้แก่พวกที่เป็นพาหะของเชื้ออยู่แล้วนะคะมีแบคทีเรียอยู่ในลำคออยู่แล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อาการน้อยเขาจะไม่ได้รับการรักษาทั้งนั้นก็เลยแพร่กระจายได้ง่ายค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือว่าไม่รับเลยในช่วงวัยเด็กนะคะเขาก็จะส่งผลให้แพร่กระจายกับคนอื่นได้มากขึ้นค่ะสำหรับการรักษาประกอบไปด้วย2อย่างก็คือการรักษาแบบเฉพาะนะคะแล้วก็การรักษาตามอาการการรักษาเฉพาะเนี่ยก็เป็นการให้ยาปฏิชีวนะหรือว่าเรียกที่ว่ายาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อในที่นี้ชื่อว่าแมคโครไลค่ะส่วนการรักษาตามอาการก็คือให้เด็กได้พักดื่มน้ำแล้วก็ลดปัจจัยกระตุ้นการไอค่ะอย่างเช่นพวกฝุ่นละอองหรือว่าควันบุหรี่นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นเมื่อใครที่สงสัยว่ามีอาการไอดังกล่าวอาจจะต้องแยกตัวออกไปเพื่อรับการตรวจแล้วก็คนรอบข้างควรจะต้องได้รับการตรวจกันนะคะเพราะว่าติดกันได้ง่ายในครัวเรือนสุดท้ายหมอก็จะขอสนับสนุนให้เด็กไทยทุกคนฉีดวัคซีนขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งโรคนี้ก็มีวัคซีนที่ป้องกันได้ตั้งแต่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนและ18เดือนกระตุ้นอีกครั้งที่อายุ 4-6 ปีนะคะซึ่งในคนท้องเขาก็มีสนับสนุนให้ฉีดด้วยนะคะในไตรมาสที่3เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันในเด็กเล็กที่ช่วงอายุ 3-4 เดือนค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้เสี่ยงที่หมอได้กล่าวไปก็ขอให้เข้ามารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้กันนะคะ